ของเจ้าคณะจังหวัดน่านผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่ายแห่งพระรามหลวงได้เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอการพระราชทานครับและในโอกาสเดียวกันนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อดร.พินิจจันทสุรินทร์นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของพุทธบริษัททั้งหลายได้จุดทุกเขียนรุ่นของน้อยเรียนเชิญครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาปาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาพุทธังสระนังคัจฉามิ
พุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปัมมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอัญทิวรังอายาจะทาสันติทาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกามปิมังปะชังดวงวิญญาณของยก
ดเกินโดยจินตนาก็ขอเป็นอาโมสิกรรม9งานแน่นอนวันมันซ้อมท่านพระเถราทุกเถระผู้มีบัญชาอุปาทวันนี้ได้รับฉันทานุมัติจริงๆแล้วก็พยายามอ้างนะแต่อ้างไปไม่รอดก็ธรรมะในวันนี้ก็ขอเป็นธรรมะธรรมดาธรรมดาจะอธิบายให้มันลึกซึ้งเพราะว่าท่านทั้งหลายก็มีภูมิธรรมกันกลัวว่าจะเอามะพร้าวเข้ามาขายสวนแต่วันนี้มันมีความอยู่ในใจอยู่มา30กว่าปีก็อยากจะเปิดเผยในเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจากพวกเราไปว่าเก้ากับผมแต่เดิมนั่นอยู่ที่กรุงเทพก็ได้รับนิมนต์ให้มาเป็นครูสอนภาษาบาลีที่วัดเจดีย์สาววันแรกที่มาถึงลำปางก็มาฉันเช้าวันที่นี่ก็มาพบหลวงพ่อพบแล้วก็ท่านก็รู้ชื่อฉายานามสกุลของข้าว่าชื่ออะไรเพราะว่าพระที่นำมาท่านได้เล่าให้ฟังแล้วท่านก็เลยถวายตัวว่าผมในฐานะเป็นปริญญารุ่นพี่ก็ขอว่ามีอะไรก็ให้มาปรึกษาก็ดีใจนะที่เห็นท่านมีเมตตากรุณามุทิตาต่อนะพระต่างจังหวัดจึงก็เงินนะอีกอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้ภาษาเมืองนะแต่สายตาก็ได้สังเกตเห็นในมือขวาของท่านท่านกำหนังสือเล็กๆแกล้งหนึ่งหนังสือนั้นก็ชำเลืองดูแล้วก็เขาเขียนเขาพิมพ์ไว้นะครับวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่แดนไกลต้องยากลำบากไปถึงจะได้สินค้ามาจำได้แค่นี้เพราะว่าท่านปีนั้นเราแอบดูจำได้แต่ตอนท้ายว่าจงตั้งเอาไกลเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรอะไรเนี่ยจำได้ว่าตรงนั้นที่ว่าขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมแอบดูดูว่าท่านเป็นพระนักการศึกษาแล้วอีกเล่มหนึ่งก็คือหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกหลักสูตรธรรมวิจารณ์ส่วนปรมัตถ์เปิดดูหน้านั้นว่าโลกโดยตรงได้แก่แผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยโดยอ้อมได้แก่สัตว์ผู้อาศัยก็พอดีท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านคงจะรออยู่แล้วก็ลาท่านไปจากนั้นมาก็ประมาณไม่ถึง7วันก็นิมนต์ให้มาสอนเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แล้วก็มาฉันเพลที่นี่พอฉันเพลเสร็จแล้วท่านก็เรียกมาคุยด้วยว่าในฐานะเป็นถึงปริญญาธรรมทั้ง6ประโยคเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างก็ได้รู้ได้เห็นแล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องบาลีไวยากรณ์เมื่อประมาณสักก่อนสอบบาลีเนี่ยก็มีการอบรมบาลีก่อนสอบอักขรสัญญาโตเรื่องความคำทั้งปวงรู้ได้ด้วยอักษรเมื่ออักษรวิบัติเมื่อความทั้งหมดก็วิบัติตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรคือบาลีใหญ่ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าวิชาเนื้อหาทั้งหมดในโลกมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยอักขระคืออะไรต
ตอบประโยคหกนี่ต้องตอบได้นะเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอักขระอักขระแปลว่าไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่งไม่เป็นของขึ้นไปอย่างหนึ่งเอาแล้วพยัญชนะแปลว่าอะไรตอบพยัญชนะแปลว่าทำเนื้อความให้ปรากฏอะไรคืออักขระเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีเพราะฉะนั้นภาษาบางภาษาจึงมีแต่ภาษาพูดไม่มีอักษรเขียนคนลูกเลยเราขนาดเราพ่อเนี่ยท่านมีความคิดอะไรที่ลึกซึ้งมากที่ใครไม่เคยเห็นไม่เคยนะแล้วก็ท่านจะนิยมเรียกไปถ้าไปองค์เดียวก็ไม่ได้ท่านก็จะเรียกเอาไปไหนนั่งคู่หูไปไหนนะประวัติเขาพยายามจะหลบเพราะว่าติดอ่างตอบไม่ค่อยจะเข้าท่านติดอ่างนะตอนหลังท่านก็อธิบายว่าท่านก็ถามว่าพระโพสีเองตอนนั้นเป็นมหาเพระเวสสันดรเนี่ยบำเพ็ญอะไรมาท่านถามหนึ่งเอาประโยคผมตอบถ้าตอบไม่ได้จะเอาคืนก็ว่าบำเพ็ญทานบารมีมาทานที่ท่านบำเพ็ญนั้นให้ช้างแก้วม้าแก้วให้เมียแก้วลูกแก้วทั้งสุดท้ายนี่ก็ให้ลูกนะท่านว่าเปรียบไปลูกไปเรียกลูกว่ามาเป็นสำเภาแก้วสำเภาทองรับเอาพ่อเนี่ยไปสู่ฝั่งพระโพธิญาณด้วยเถิดเอาละในเมื่อท่านว่าพระเวสสันดรนี่ให้ทานผมก็จะให้ทานเหมือนกันแค่หลวงพ่อที่ให้ทานเหมือนกันจะทำได้ไหมพระประวัติพระประวัติจะได้คือรุ่งมากเลยเวลาคุยกับท่านรุ่งระดับการไทยเราก็งงอยู่จะได้อย่างไรเนาะอัศวินอาจารย์อันนี้เป็นที่มาของการตั้งมหาวิทยาลัยถ้าผมไม่พูดผมก็จุกอกนั่นแหละผมก็เลยพูดอยู่ว่าอักขระเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาตอบยกปกทั้งตู้ก็จะตอบว่าอักขระก็มีสระกับพยัญชนะสระเขาเรียกว่าอะไรเขาว่าอย่างไรสระเรียกว่านิสัยเพราะสระเรียกว่านิสัยเพราะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะส่วนพยัญชนะเรียกว่านิสิตเพราะต้องไปอาศัยสระท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าไม่มีพยัญชนะไปอาศัยสระจะไม่รู้ความหมายสระก็จะเป็นอาอาเอ็นไอนะอิอิอุอุท่านพอพูดมาถึงตรงนี้ผมก็ลุกเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านสุดยอดของความเป็นผู้รู้2532ครับคุยกัน2532นะเข้าใจว่าท่านสออันนั้นที่ยังไม่เกิดเมื่อเกิดแล้วท่านครับงงมากเลยที่หลวงพ่อนี่เป็นเชิญมาจากไหนนะท่านก็ผมจะให้ทานด้วยอักขระด้วยอักษรให้อย่างไรเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าวิชาการทั้งหมดที่เราเรียนกันมันสำเร็จมาจากการผสมจากสลักและก็พยัญชนะสลักและก็พยัญชนะเราจึงพูดกันรู้เรื่องถ้าเราไม่มีสระพยัญชนะเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็จะให้ทานเหมือนพระเวสสันดรกับสาธารณิกชนทั้งหลายเราก็จะไม่คิดว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะ2532เนี่ยหลายคนยังไม่เกิดนั่งอยู่ที่นี่นะ2532เนี่ย
หลวงปีสามสิบสองหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ชอบเนี่ยเวลามาสอนธรรมศึกษาเนี่ยท่านก็มาจะเรียนวางพยานมาคุยกันถ้าผมลงบาลีก็จะมาหาพระบาลมาที่การคุยเรื่องบาลีไวยากรณ์เนี่ยแต่ว่าจากบาลีไวยากรณ์ทำไมจึงแปลสภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้นะครับเนื้อความทั้งหมดในโลกนี้รู้ได้ด้วยอักษรเมื่ออักษรวิวัติเนื้อหาเรื่องความหมายการสื่อสารในโลกนี้ก็ไม่รู้เราต้องให้ทานด้วยอักขระท่านก็ยกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากำลังสอนบาลีไวยากรณ์อยู่ท่านก็เอาบาลีไวยากรณ์ท่านถามว่าการที่มีเท่าไหร่การที่มีเท่าไหร่ตอบมันมหามีสามครับการอะไรบ้างปัจจุบันการอดีตการอนาคตการแล้วท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าเราก็ได้แต่ท่องในอยู่ในอภิญญาทำการเป็นการที่พอทำเป็นต้นว่ายินเดินนั่งนอนยินเดินทำพูดท่องจนหูดับจำไม่ได้ว่าใช่อย่างไรไม่รู้ว่าใช่อย่างไรนะต้องมันไม่หาประวัติมันตอบแทนอยู่เดียวแต่ไม่รู้เรื่องของมันเลยเพราะว่าตอนที่ท่านถามเนี่ยท่านหายไปไหนไม่รู้หาประวัติเนี่ยน่าจะช่วยกันว่าโคโรไปแต่ฉันกาแฟพอฉันเสร็จแล้วกลับมาสงสัยจะปีกาแฟนะติดอ่างมากไปบนเขาดิไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยก็เลยจำจนขึ้นใจอยู่ทุกวันนี้แล้วนะโอ้หลวงปู่เนี่ยเพราะอะไรท่านจึงมีความรู้มีความสามารถมีความคิดลึกซึ้งเพราะมาจากการศึกษาตอนนั้นนะความคิดของท่านเนี่ยมันมีคำแปลอยู่ในธรรมบทผมจำได้ว่าท่านเป็นพระคุณเพราะว่ามีความรู้แล่นเลยวิสัยของผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องถ้าเป็นนักฟุตบอลเขาหมายถึงว่าเก่งอยู่คนเดียวในทีมอ่ะคนอื่นเขาเล่นด้วยไม่ทันความคิดของหลวงปู่เมื่อปี2532เล่นเลยวิสัยของผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคำว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าท่านอยากจะตั้งมหาวิทยาลัยตรงนั้นเลยถูกบล็อกเหมือนกันถูกบล็อกหรือว่าถูกพักไปตอนนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องเป็นเวลาถึง10ปีกว่าจะได้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้แสดงธรรมจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปครับลำดับต่อจากนี้ไปฤทธิ์ตามคุณพ่อเจริญจันทวงศ์เจ้าภาพที่สองได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้จุดชุบเทียนบูชาพระพิธรรมเรียนเชิญครับThank you.
สลาธรรมะอักขุสลาธรรมะปัจจยะตัตตาธรรมะตัตตาเมธรรมะกุศลสัมเพสัมเพเยกามาวัจจลานจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสะตังญาณสัมปยุตตังปาธรรมนังวาสัทธังมนังวาสังฆานังมนังธรรมนังวาสังธรรมนังวาธรรมนังวาธรรมพันตสเมงสัมภเยตโสโหติอเวเคปุอะโหติเยปันตสเมงสัมภเยตอันเกปิอันจะสมุปปันนาอนุปิโนอิเมตัมมากุศลังปัญจขันธังขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตังตังกันตังโมอันโลขันโทยังกิจจิโนปังอันเดนังสัจปัจจุบันนังอัจฉันตังพระเหตุทางวาโอนนาฬิกาวาสุขุมนังวาตังวายังโทเทวาสันติเกตเทกัจจังอภิสัญญุหิตวาโพจริปคันโทสังฆโหนทโหสังฆิเตนะสังฆิตัง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 สัมปยุตปัญโยคโคสัมปัญโยเตนะเวปัญโยปัญโยเตนะสัมปัญโยอะสังฆหิตังจะปัญญาติโยทะปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรีย์ปัญญาติโพธคัลละปัญญาติกิจจาวัตรขันธานังโกขันธปัญญาติสัมมายะวิมุตโตอะสัมมายะวิมุตโตโกปะธัมโมอะโกปะธัมโมปริหานะธัมโมอะอะปะริหานะธัมโมอะเจตธัมโมอะนุทังกันธัมภะโคโกตุจะโนตะนะโพธพยโยปะทะตุอัพพยโยภัพพาธัมมโนอัพพัพพาธัมมโนโตอะเนยโตปฏิปันนะโกปะเรอะระหะอะระหัตตะปฏิปันโนภุคคโลอุปัรักอิตาตปรมัตถเทนะติอามันตโยสัตติกัตตุปรมัตตุตัตตุขันโตอุปรักปฏิสัตติกัตตปรมัตถเทนะตินะเหวังมัตตัพเพอัญจะ
ได้ถวายปัจจัยพระพุทธ